วัดดอยล้อมเป็นวัดป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู่รอบวัดไม้เต็งไม้รังไม้สักไม้แดงเขียวชะอุ่มด้วยพุ่มใบให้ร่มเงาที่ฉ่ำเย็นคาคบของไม้เหล่านั้นมีต้นดอกเอื้องหรือกล้วยไม้ป่าเกาะเกิดอยู่ถึงคราวออกดอกเบ่งบานช่อดอกจะมีสีสันงดงามจับตาจับใจกลิ่นหอมละมุนก็จะหอมกลุ่นไปไกลผีเสื้อแมลงผู้พึ่งบินมาเวียนวนดอมดมและที่บนกิ่งไม้ยอดไม้กระลอกกระแตเห็นขวักไขว่นกป่านานาชนิดบินมาอาศัยหากินส่งเสียงร้องแว่วมาตลอดทั้งวันส่วนกลางคืนภายในวัดก็จะยิ่งน่ารื่นรมรีดริงเรไรร้องระงมท่ามกลางแสงดาวเดือนที่สาดส่องลงมาสางอุ่นเปิงชอบบรรยากาศภายในวัดดอยล้อมมากมาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขชื่นอกชื่นใจเสมอด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสุดจากการเดินทางกับกองวัวต่างแล้วหากมีเวลาเขาจะรีบมาพักที่นี่ด้วยเป็นวัดที่สงบงามและมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ดีรอคอยอยู่คือท่านครูบาสวนกุฏิของท่านครูบาเป็นกุฏิหลังใหญ่มีสองห้องด้านในห้องเล็กๆ เป็นที่นอนส่วนด้านนอกเป็นห้องรับแขกมีโต๊ะหมู่บูชามีพระพุทธรูปสร้างอุ่นเปิงเมื่อมาแล้วก็จะนอนพักในห้องด้านนอกพักอยู่3วันบ้าง5วันบ้างบางทีก็7วันบ้างแล้วแต่โอกาสกลางวันช่วยท่านกวาดวัดทำความสะอาดซ่อมแซมกุฏิวิหารศาลาตอนกลางคืนก็ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสนทนากันด้วยความรักความคุ้นเคยคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ4 ทุ่มหลังสนทนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านครูบาเข้าห้องนอนของท่านแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ดับตะเกียงเอนตัวลงนอนบนเสื่อครั้นเมื่อหลับไปเขาฝันประหลาดฝันว่าได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้มาร้องเรียกอยู่ด้านนอกหน้าศาลากุฏิว่าท่านครูบาท่านครูบาเสียงนั้นชัดเจนพวกสุนัขหอนกันโหยหวนวังเวงกายทิพย์ของสางอุ่นเปิงลุกขึ้นจุดตะเกียงและไปเคาะประตูร้องเรียกบอกท่านครูบาสวนว่าใครก็ไม่รู้มาเรียกอยู่นอกกุฏิท่านครูบาสวนก็เดินออกมาจากห้องยืนมองไปทางประตูแล้วเอ่ยถามไปว่านั่นใครใครมาเรียกหาอาตมาข้าพเจ้าเป็นเทพารักษ์เสียงลึกลับนั้นพูดตอบท่านเทพารักษ์หรือมีธุระอันใดหนอท่านครูบาถามในความฝันของสางอุ่นเปิงข้าพเจ้ามีเรื่องจะกราบเรียนท่านขออนุญาตเข้าไปได้หรือไม่เสียงพูดขอนั้นดังแว่วมาอีกสางอุ่นเปิงได้ยินก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจคิดสงสัยว่าเทพารักษ์อะไรหนอมาหาท่านครูบายามดึกดื่นเช่นนี้นายห้อยหนุ่มจึงพูดกับท่านครูบาเบาๆพอได้ยินกัน2คนว่าท่านครูบาเอาไปเปิดประตูให้นะท่าทางน้ำเสียงของเขาคงมีเรื่องร้อนใจอยากพบท่านไม่ต้องร็อกโยมสางอุ่นเปิงเขาเข้ามาได้อาตมาจะให้เขาเข้ามาพูดกับสางอุ่นเปิงดังนั้นแล้วท่านครูบาก็หันไปทางประตูพูดดังๆขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เมตตากรุณาว่าเข้ามาเถอะท่านเอ๋ยจงเข้ามาสางอุ่นเปิงมองไปด้วยความสงสัยว่าแขกยามวิการคนนั้นจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะไม่ได้เปิดประตูเขาปิดลงกลอนไว้ตั้งแต่3 ทุ่มแล้วแต่ทันใดนั้นนายห้อยหนุ่มก็ได้เห็นภาพประหลาดท่ามกลางแสงตะเกียงน้ำมันที่สาดส่องเขาได้เห็นชายชราชุดขาวคนหนึ่งเดินทะลุผ่านประตูไม้บานหนาเข้ามาซุดตัวลงก้มกราบท่านแล้วพูดว่าท่านครูบาข้าพเจ้าเป็นเทพารักษ์เฝ้าวัดของท่านอาศัยอยู่ที่ต้นสักใหญ่บัดนี้มีนางผีตนหนึ่งมันมายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูวัดมันมีความทุกข์ร้อนใจบอกว่าอยากมาพบท่านแต่ข้าพเจ้าเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงและดึกพอสมควรแล้วจึงไม่ให้มันเข้ามาแต่มันก็อ้อนวอนอยู่นั่นแล้วมันบอกว่าลูกอ่อนของมันถูกหมอผีอาคมบังคับแย่งเอาไปหมอผีคนนั้นเป็นพระมันจะมาขอพบท่านให้ท่านช่วยเหลือท่านครูบาจะช่วยมันได้หรือไม่ท่านครูบาสวนครั้นได้ฟังก็ตอบว่าท่านเทพารักษ์
หากเขาเดือดร้อนอยากพบอาตมาก็ให้เขาเข้ามาเถอะส่วนจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสาธุถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไปพามันเข้ามาเทพารักษ์ตนนั้นบอกแล้วก็ออกไปครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยนางผีลี้ลับเดินทะลุผ่านประตูกุฏิเข้ามาสร้างอุนเปิงเห็นชัดมาถึงแล้วก็ก้มกราบไหว้ร้องไห้คร่ำครวญว่าท่านครูบาเจ้าขาช่วยเฮาด้วยลูกน้อยของเฮาถูกหมอผีที่เป็นพระแย่งเอาไปเขาเอามีดอาคมผ่าท้องของเฮาแย่งเอาลูกของเฮาไปแล้วลูกของเฮาเพิ่งมีอายุได้6เดือนโอ้นางผีเอ๋ยพระที่ไหนหนอมาทำกับเธอเช่นนี้ไม่สมควรเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรท่านครูบาถามเมื่อตอน3ทุ่มเจ้าค่ะมากัน3คนพระคนหนึ่งกับลูกศิษย์อีก2คนตอนนี้พวกเขากำลังทำพิธีกันอยู่ที่หน้ากระท่อมเชิงดอยหลังบ้านแม่เงาเขาเอาลูกน้อยของเฮาย่างไฟจะทำเป็นลูกกรอกกุมารทองเจ้าค่ะช่วยด้วยเถิดพระคุณเจ้าช่วยลูกของเฮาด้วยพูดบอกแล้วนางผีก็ร้องไห้สะอื้นตัวสั่นเทาเธอต่อสู้ป้องกันลูกไม่ได้เหรอไม่ได้จ้ะพระรูปนั้นอาคมกล้าแข็งมากพวกผีในป่าช้าตนอื่นๆเขาพยายามจะช่วยเฮาแต่ก็ช่วยไม่ได้ถูกอาคมของพระรูปนั้นแตกกระเจิงไปหมดมีตนหนึ่งแนะนำเฮาว่าให้เฮามาหาท่านท่านจะช่วยลูกของเฮาได้เฮาจึงได้มาเร็วเถอะพระคุณเจ้าได้โปรดไปช่วยลูกของเฮาด้วยท่านครูบาสวนได้ฟังแล้วก็สงสารเห็นใจถามเธอขึ้นอีกว่านางผีเอ๋ยตอนมีชีวิตอยู่เธอชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนและเป็นอะไรตายท่านครูบาเฮาชื่อนางหน่อแวอายุ18ปีเป็นชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเงาเฮาตั้งท้องได้6เดือนแล้วเจ็บป่วยตายทั้งกลมพ่อแม่และสามีของเฮาเอาเฮาและลูกฝังไว้ในป่าช้าบนดอยหลังหมู่บ้านฝังได้2คืนคืนที่2คือคืนนี้พระที่เป็นหมอผีกับลูกศิษย์2คนก็มาเจ้าค่ะผีนางนอแวพูดเล่ารายละเอียดให้ฟังเอาละโยมนอแวอาตมาจะไปช่วยขอให้นำพาไปเถอะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าพระที่ไหนจิตใจโหดร้ายผิดศีลผิดธรรมเช่นนั้นท่านครูบาบอกนางผีหน่อแวแล้วก็หันมาชวนสางอุ่นเปิงว่าโยมสางอุ่นเปิงไปกับอาตมาเถอะไปช่วยเขาเขาเดือดร้อนมาหาสางอุ่นเปิงซึ่งนั่งฟังอยู่นานก็รีบตอบโดยไม่ลังเลใจว่าท่านครูบาเราจะไปกับท่านด้วยบอกแล้วก็เอาผ้าเขียนหัวหยิบย่ามหยิบดาบซึ่งซุกไว้ซอกตู้ออกมาสะพายนางผีหน่อแวและเทพารักษ์เดินทะลุประตูกุฏินำออกไปส่วนท่านครูบาและเขาก็ตามไปด้วยอาการเดียวกันภายในวัดขณะนั้นพระและสามเณรหลับกันหมดแล้วมาวัด 2-3 ตัวพากันเห่าหอนเพราะแลเห็นผีนางหน่อแวและผีเทพารักษ์เมื่อเดินไปถึงประตูตรงต้นสักใหญ่ผีเทพารักษ์ในร่างของชายชราชุดขาวก็หยุดเดินพูดบอกขึ้นว่าท่านครูบาท่านกับสางอุ่นเปิงไปกับนางหน่อแวนะข้าพเจ้าไปไม่ได้ต้องเฝ้าอยู่ที่นี่ขอบใจท่านเทพารักษ์ไม่เป็นไรอาตมาจะไปกันเองไม่นานจะกลับมานางผีหน่อแวยกมือน้อมไหว้ผีเทพารักษ์แล้วพูดว่าขอบคุณท่านเทพารักษ์ขอบคุณที่เมตตานำพาเฮาเข้าพบท่านครูบาเฮาขอลาก่อนเป็นห่วงลูกน้อยเหลือเกินแล้วผีนางหน่อแวก็เดินนำหน้าไปอย่างรวดเร็ววูบวูบวูบประหลาดนักสางอุ่นเปิงรู้สึกว่าตัวเองเลื่อนลอยไปยังหน้าพิศวงใต้แสงเดือนดาวครู่เดียวเท่านั้นก็ได้แลเห็นกระท่อมไม้ไผ่หลังหนึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้ามีไฟกองใหญ่ลุกโชนสว่างโพลงข้างๆกองไฟมีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุราว50ปีและคฤหัสถ์2คนนั่งอยู่ในวงได้สายศีลกำลังทำพิธีย่างซากทารกน้อยเพื่อปลุกเสกให้เป็นผีกุมารทองท่านครูบานั่นเจ้าค่ะพวกเขาทำพิธีกันอยู่นั่น
พระหมอผีรูปนั้นมีอาคมแรงมากตอนหัวค่ำเขาตีเฮาด้วยหวายหลายทีจนเฮาเจ็บระบมแล้วก็ซัดด้วยข้าวสารเสกเฮาร้อนปานถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวเจ้าข้าต้องรีบหนีไม่อาจต่อสู้ขัดขวางได้เลยนางผีนอแวพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความหวาดกลัวสร้างอุ่นเปิงท่านครูบาสวนและผีนางนอแวยืนอยู่ห่างวงได้สายศิลป์ประมาณ10เมตรหลังโคนต้นไม้ใหญ่เห็นพระผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักละอายรูปนั้นกำลังท่องปลุกเสกเป่าอาคมบนร่างของกุมารตัวน้อยๆมีเสียงเด็กร้องไห้โหยหวนหวาดกลัวดังแว่วมาแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยลูกด้วยลูกร้อนเหลือเกินพระหมอผีคนนี้เผาย่างลูกใหญ่แล้วนางผีนอแวได้ยินลูกร้องให้ช่วยก็สุดที่จะระงับเธอวีดร้องขึ้นสุดเสียงว่าอย่าทำร้ายลูกของฉันได้โปรดเธอเอาลูกฉันคืนมาเสียงร้องของเธอดังลั่นสะท้านไปทั่วบริเวณลูกศิษย์ของพระอรัชชีสองคนสะดุ้งขึ้นสุดตัวร้องอุทานบอกพระหมอผีผู้เป็นอาจารย์ซึ่งกำลังทำพิธีมนต์ดำชั่วนั้นอยู่ว่าท่านอาจารย์นางผีแม่ของมันกลับมาอีกแล้วเสียงมันร้องอยู่นั่นพูดบอกแล้วก็เหลียวมองเลิกลักไม่เห็นร่างของนางผีได้ยินแต่เสียงร้องของเธอฝ่ายพระหมอผีรูปนั้นก็ได้ยินเช่นกันหยุดทำพิธีพูดตวาดด้วยเสียงข่มขู่ขึ้นว่านางผีกลับมาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดใช่ไหมดื้อด้านจริงๆหากไม่รีบหนีไปคราวนี้จะฆ่าให้ตายด้วยโหงพรายของข้านางผีหน่อแวไม่ยอมเธอร้องไห้วิงวอนต่อไปไม่ไปเฮาไม่ไปเฮาจะเอาลูกของเฮาคืนพระหมอผีได้ยินก็ขัดใจเพราะกลัวจะเสียพิธีกรรมจึงหยิบเอาหุ่นผีโหงพรายออกมาตนหนึ่งพร้อมกับสั่งกำกับว่าเอาโหงพรายนางผีนั่นมันอยู่ที่ไหนจงไปจัดการมันอย่าให้มันมารบกวนพิธีกรรมของข้าสั่งดังนั้นแล้วก็โยนหุ่นอาคมนั้นออกมาหุ่นตัวเล็กๆนั่นก็กลับกลายเป็นผีโหงพรายหน้าสะพรึงกลัวตาลุกแดงเป็นแสงไฟเดินเข้าหานางผีนอแวพลางแสยะยิ้มคมขู่คำรามนางผีนอแวตกใจกลัวร้องกรีดกรีดท่านครูบาสวนซึ่งยืนอยู่ในความมืดหลังโคนไม้ก็พูดขึ้นว่าโยมสางอุ่นเปิงหยุดเจ้าโหงพรายนั่นมันจะทำร้ายนางนอแวแล้วสร้างอุ่นเปิงไม่รอช้าก้าวออกไปขวางหน้าเจ้าโหงพรายตนนั้นไว้ดึงดาบยาวออกมาเงื้อง่าแล้วฟันฉับลงไปกลางลำตัวของมันอย่างแรงเจ้าผีอาคมโหงพรายหวีดร้องเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดกลับหลังวิ่งส่วนเซเข้าไปหาพระหมออาคมผู้เป็นเจ้าของยังเกรงกลัวแล้วหายวับไปใครทำร้ายเจ้าโหงพรายของข้านางผีเหรอดีละแล้วจะได้เห็นดีกันพระหมอผีคำรามยังโกรธแค้นเมื่อเห็นหุ่นผีโหงพรายของตนตัวเกือบขาดนอนนิ่งสิ้นฤทธิ์อยู่บนดินกลางวงได้สายศิลป์ด้านหน้าของตนแกอยู่ไหนแน่จริงก็ปรากฏตัวออกมาเลยออกมาพระหมอผีตบะแตกโกรธจนตัวสั่นร้องท้าท่านครูบาสวนก็พูดกับสางอุ่นเปิงว่าโยมสางอุ่นเปิงเฉยไว้มันมองไม่เห็นเราหรอกปล่อยให้มันโวยวายอยู่นั่นละคอยดูแล้วคอยจัดการกับมันฝ่ายนางผีหน่อแวร้องไห้ไม่หยุดพูดบอกพระหมอผีอีกว่าปล่อยลูกฉันปล่อยลูกฉันเถอะไม่ปล่อยข้าจะจัดการทั้งลูกและแม่ฤทธิ์มากนักใช่ไหมแกคอยดูพูดแล้วก็คว้างหุ่นอาคมออกมาอีกคราวนี้เป็นวัวอาคมสีดำเข่าโง้งพ่นลมออกจากรูจมูกดังฟูดฟาดฟูดฟาดตาแดงเท่ากำปั้นสองดวงลุกโพล่งเป็นประกายไฟน่าสะพรึงกลัวมันควบพุ่งวิ่งเข้ามาหานางผีนอแวอย่างรวดเร็วนางผีนอแวก็ร้องกรี๊ดสร้างอุ่นเปิงทะลันออกไปขวางไว้อีกปล่อยควายธนูของเขาออกไปต้านทานในชั่วพริบตาหุ่นวัวผีกับควายธนูพุ่งชนกันดังโครมครามโครมครามสะเทือนเลื่อนลั่นวัวอาคมดันควายธนูก็ดันงัดกันไปงัดกันมาเพียงอึดใจเดียวเจ้าวัวอาคมก็ผงะหงายสู้ไม่ได้มันถอยหลังกรูดควายธนูได้ทีก็แกว่งเขาทิ่มแทงเข้าที่ลำคอจนจมเกือบมิดแล้วสะบัดออกวัวอาคมร้องโอ้โอ้ก
กระเด็นลงไปนอนดิ้นกระตุกกระตุกอยู่กับพื้นแล้วหายวับไปกับตากลายเป็นหุ่นอาคมที่แตกหักลอยกลับไปตกอยู่ต่อหน้าของพระหมอผีอลัชชีอาจารย์หัวอาคมของอาจารย์กลับมาแล้วมันตายแล้วลูกศิษย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์สะดุ้งเฮือกพระหมอผีก็ตกใจลุกขึ้นยืนหันลีหันขวางแต่ก็ยังทำเป็นปากดีตะโกนออกไปว่าใครทำลายอาคมของข้าแน่จริงจงปรากฏตัวออกมาท่านครูบาสวนก้าวออกจากหลังโคนไม้สร้างอุ่นเปิงก็ก้าวตามเมื่อไปใกล้ท่านก็พูดดุขึ้นว่าเก่งจริงนะพระวัดไหนกันนี่ทำตัวเป็นหมอผีหมออาคมปลุกเสกกุมารทองไม่เกรงกลัวบาปกรรมเป็นพระจริงหรือเปล่ามีศีลหรือเปล่าเที่ยวใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำรังแกผู้อื่นเช่นนี้ใครพูดพระภิกษุหมอผีอลัชชีถามตัวสั่นเทิมรู้สึกสะดุ้งกลัวต่อเสียงของท่านครูบาซึ่งมองไม่เห็นแม้ว่าท่านจะยืนอยู่ใกล้ๆห่างเพียงไม่เกิน5เมตรไม่ต้องรู้หรอกเอาละวันนี้จะสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างเป็นพระเป็นเจ้าใช้มนต์ดำทำสิ่งไม่สมควรหากเก่งจริงก็ลองสู้กับแม่เรียวอันนี้บ้างจะหลบมันได้ไหมถ้าหลบได้ก็หลบไปบอกดังนั้นท่านครูบาผู้ทรงฌานก็คว้างไม้เรียวยาวประมาณเมตรหนึ่งโตขนาดเท่านิ้วชี้ไม่รู้ว่าท่านเอามาจากไหนพอคว้างออกไปมันก็ลอยวูบวูบสะบัดเองได้ดังเฟี้ยวเฟี้ยวพุ่งข้ามกองไฟที่ลุกโชนสว่างโพรงๆอยู่เข้าไปในวงสายศิลแล้วบัดดลนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไม้เรียวลึกลับอันนั้นหวดฟาดลงบนลำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระหมอผีอลัชชีดังควับควับควับอย่างรุนแรงไม่ยั้งไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีพระหมอผีพยายามยกมือปิดป้องอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจจะกันได้ถูกไม้เรียวอาคมหวดฟาดจนล้มร้องโอดโอยกลิ้งอยู่บนพื้นดินลูกศิษย์คฤหัสถ์สองคนก็สะดุ้งหวาดกลัวจนตัวสั่นตกตะลึงพรึงเพริดไม้เรียวอาคมก็ยังคงกระหน่ำตีไม่หยุดยั้งจนในที่สุดพระอลัชชีรูปนั้นก็ร้องประนมมือวิงวอนพูดว่ากลัวแล้วยอมแล้วได้โปรดยกโทษให้อาตมาด้วยเถอะโอ้ยเจ็บเหลือเกินยอมแล้วอย่าตีอีกเลยโอ้ยโอ้ยพูดแล้วก็ก้มกราบลงกลางดินข้างกองไฟซบหน้าตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวสุดชีวิตท่านครูบาสวนเห็นดังนั้นก็จึงเอ่ยขึ้นว่าอ้าวหยุดหยุดสิ้นเสียงของท่านไม้เรียวลึกลับนั้นก็หยุดตีแล้วหายวับไปในความมืดฟังนะฟังให้ดีท่านพระอลัชชีไม้เรียวอาคมนี้มีอิทธิฤทธิ์มากดีแล้วจะฝังรอยความเจ็บปวดไว้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อสำนึกผิดเลิกทำบาปกรรมรักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นท่านครูบาสวนพูดสั่งสอนขู่สำทับด้วยน้ำเสียงที่ดุดันได้โปรดเถอะยอมแล้วอาตมายอมแล้วขอให้สัญญาต่อจากนี้ไปจะกลับตัวเป็นพระที่ดีมีศีลมีธรรมจะไม่ใช้ไสยศาสตร์อาคมมนต์ดำอีกขอสาบานอาตมาขอสาบานพระหมอผีอลัชชีประนมมือตัวสั่นเทาด้วยความเกรงกลัวสิ้นพยศหมดความอหังการโดยสิ้นเชิงดีแล้วงั้นก็จงกลับไปแล้วก็ทำตามคำพูดด้วยนะหากไม่ทำช่วยไม่ได้นะพระหมอผีอลัชชีลุกขึ้นยืนขวาย่ามได้แล้วก็ล้นลานวิ่งหนีออกจากที่นั่นทันทีลูกศิษย์ก็วิ่งตามขวัญหนีดีฟอไปทั้งสามคนเมื่อพระหมอผีอลัชชีรูปนั้นลับไปแล้วท่านครูบาสวนก็พูดบอกกับดวงวิญญาณของนางผีหน่อแวขึ้นว่าหน่อแวลูกน้อยของเธอรอดพ้นจากเงื้อมมือของพระรูปนั้นแล้วเธอจงพาลูกของเธอกลับไปเถอะอาตมากับโยมสางอุ่นเปิงก็จะกลับเช่นเดียวกันขอให้เธอกับลูกจงเป็นสุขสำราญนับแต่นี้ไปนางผีนอแวผู้น่าสงสารทรุดตัวลงกับพื้นดินประนมมือก้มกราบท่านครูบาด้วยความซาบซึ้งเป็นล้นพ้นกราบแล้วก็เงยหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาขึ้นบอกกับท่านครูบาอีกว่าพระคุณเจ้าขาเฮากับลูกไม่รู้จะไปที่ไหนมืดมนเหลือเกินเจ้าข้าได้โปรดชี้ทางให้เฮาด้วยท่านครูบาสวนยืนคิดอยู่นิดหนึ่งก็ชี้มือไปทางยอดดอยที่มีแสงจันทร์ส่องสว่างทางเบื้องหน้าพร้อมกับพูดบอกว่าหน่อแว
บนดอยนั่นมีพระธาตุเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลเธอจงไปอยู่ที่นั่นเฝ้าดูแลกราบไหว้ทุกวันคืนอานิสงส์แห่งการดูแลกราบไหว้พระธาตุเจดีย์จะช่วยให้เธอและลูกพ้นจากภพอสุรกายไปเถอะจงไปสาธุท่านครูบาสาธุนางผีหน่อแวประนมมือก้มลงกราบอีกขนจากนั้นก็หันมายกมือน้อมไหว้สางอุ่นเปิงพูดเสียงเศร้าๆว่าขอบคุณพี่ชายขอบคุณที่เมตตาช่วยเหลือเฮาสางอุ่นเปิงไม่พูดตอบเธอเขาได้แต่ยิ้มให้ด้วยความเมตตานางผีหน่อแวผู้มีกรรมอุ้มลูกน้อยแนบอกลุกขึ้นยืนเธอพูดกับท่านครูบาเป็นครั้งสุดท้ายว่าลาก่อนนะเจ้าค่ะพระคุณของท่านเขาจะจดจำไว้ไม่ลืมเจ้าค่ะพูดดังนั้นแล้วก็หันหลังจากไปเดินไปยังยอดดอยที่เห็นตระหง่านอยู่ใต้แสงจันทร์เราก็กลับกันเถอะโยมสางอุ่นเปิงดึกมากแล้วสาธุท่านครูบานิมนต์นำไปเถิดเราจะเดินตามหลังท่านแล้วท่านครูบาก็เดินนำหน้าไปสางอุ่นเปิงก็ก้าวตามไปติดๆวูบวูบวูบอึดใจเดียวเท่านั้นก็ถึงวัดดอยล้อมเทพารักษ์ในรูปร่างของชายชราชุดขาวก้าวเดินออกมาประนมมือไหว้เอ่ยถามขึ้นว่าท่านครูบาเป็นอย่างไรบ้างช่วยได้ไหมหนอได้ท่านเทพารักษ์อาตมาช่วยได้แล้วเธอปลอดภัยแล้วล่ะสาธุท่านครูบาสาธุสร้างอุ่นเปิงเทพารักษ์ยกมืออนุโมทนาแล้วหายวับไปรุ่งเช้าวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงนั่งรำลึกนึกถึงความฝันประหลาดเขาเอ่ยถามท่านครูบาขึ้นว่าท่านครูบาดอยที่นางหน่อแวและลูกไปอยู่ชื่อดอยพระธาตุอะไรหรือโยมสางอุ่นเปิงดอยนั้นมีพระธาตุร้างอยู่การต่อไปข้างหน้าจะเจริญรุ่งเรืองจะมีการซ่อมแซมบูรณะและจะได้ชื่อใหม่ว่าพระธาตุสีศพเงาจะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวแม่เสรียงและชาวศพเมยทุกคนสาธุท่านครูบาสาธุสางอุ่นเปิงยกมือประนมสาธุการท่านครูบาสวนบอกแล้วก็ยิ้มให้สร้างอุ่นเปิงก็ยิ้มตอบท่านต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันและกันจิตใจของกัลยาณมิตรทั้งสองเอิบอิ่มปีติสุขด้วยคุณธรรมความดี